สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านทุกคนนะครับในช่วงเช้าๆสายๆแบบนี้กับผมเช่นเคยเอฟชนายุทธสุดหล่อแล้วก็สเก็ตฟุตบอลนะครับมีข่าวสารของซูบิเมนดี้มาพูดกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเหมือนเขารักบ้านเกิดนะรายงานบอกว่าซูบิเมนดี้เปลี่ยนใจปัดข้อเสนอลิเวอร์พูลเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มาลิเวอร์พูลนะครับโอ้โหอยู่ที่โซซิดาดต่อรายงานข่าวจากเรย์เรโบครับสื่อของสเปนบอกว่ามาตินซูบิเมนดี้มิดฟิลด์ห้องเครื่องของเรอัลโซซิดาดเปลี่ยนใจแล้วนะครับปฏิเสธย้ายร่วมทีมลิเวอร์พูลเป็นที่เรียบร้อยรายงานข่าวจากเรย์เรโบก็ประโคมข่าวเมื่อสัปดาห์ก่อนแล้วกันฮะว่าแข้งวัย25ปีอย่างซูบิเมนดี้เองตอบตกลงร่วมทับลิเวอร์พูลครับซึ่งพร้อมจ่ายค่าฉีกสัญญา60ล้านยูโรฉีกสัญญาที่เหลือถึงปี2027ยังไงก็ตามครับรายงานอัปเดตล่าสุดบอกว่าสถานการณ์เกิดความพลิกผันขึ้นและตอนนี้นักเตะเชื้อสายบาสวัย25ปีอย่างซูบิเมนดี้ก็ตัดสินใจอยู่ในถิ่นเรียร์เรอารีนาต่อไปก็คืออยู่กับโซซิดาดต่อไปนะครับโซซิดาดเนี่ยพยายามอย่างหนักและประสบความสำเร็จในการโน้มน้าวซูบิเมนดี้ให้ฝากอนาคตไว้กับสโมสรต่อไปขณะที่ทีมของอิมมานูเอลอีควาซิลนะครับซอแวลจะเสียมิเกลเบรูโน่อีกหนึ่งมิดฟิลด์ไปให้อาร์เซนอลนะครับซูบิเมนดี้เขาเคยปฏิเสธการทาบทามจากทั้งบาร์เซโลนาอาร์เซนอลไบเอิร์นมิวนิกมาแล้วนะครับส่วนทางโซซิดาดเนี่ยเตรียมมอบสัญญาฉบับใหม่เพิ่มค่าเหนื่อยให้กับเขาไม่ยังน้อยกว่าที่ลิเวอร์พูลเสนอให้ก็ตามแล้วก็ลูกพี่ใหญ่อย่างฟราบิซิโอโรมาโน่เองก็ร่วมยืนยันนะไปในทิศทางเดียวกันขณะที่เจมส์พีเอสวงในของลิเวอร์พูลก็เปิดเผยในสโมสรว่ากำลังผิดหวังเพราะเข้าใจมาตลอดว่าซูบิเมนดี้ต้องการย้ายคิดว่าซูบิเมนดี้เนี่ยมีใจให้กับลิเวอร์พูลแต่สุดท้ายนักเตะไม่มานะครับเดวิดออสตินของเดอะแอตแลนติกเองก็บอกไปในทิศทางเดียวกันครับพร้อมเพิ่มเติมว่าณเวลานี้ลิเวอร์พูลไม่มีแผนเสริมทางเลือกสำหรับเสริมกองกลางตัวรับคนใหม่นะครับยังไม่มีแผนเข้ามาว่าจะเอาใครอีกนะฮะโอ้โหถือว่าอกหักไปโดยปริยายนะลิเวอร์พูลที่ไม่ได้ตัวมาร์ตินซูบิเมนดี้นักเตะเปลี่ยนใจนะครับอยู่โซซิดาดต่อรักบ้านเกิดนะครับไม่มาแล้วที่ลิเวอร์พูลนะครับในตลาดซัมเมอร์นี้ก็ถือว่าหงแดงลิเวอร์พูลหมดสิทธิ์คำสร้อยนะครับเสียดายนะถือว่าเหมือนจะจ่อๆแล้วแต่สุดท้ายนักเตะไม่มานะครับนักเตะขออยู่โซซิดาดต่อไปนะครับรักบ้านเกิดนะครับโอ้แบบนี้ลิเวอร์พูลจะไปมองใครต่อครับเนี่ยแบบนี้จะไปมองใครต่อเนาะก็ต้องมารอดูนะครับอ่ะตามกันต่อแล้วกันครับของนิโก้วิลเลียมส์ครับเหมือนบาร์ซ่าเองก็น่าจะผิดหวังนะอยู่เป็นตำนานครับแอตเลติกเบนบาวมอบเสื้อเบอร์10ให้กับนิโก้วิลเลียมส์โอ้โหเอาละสิครับแบบนี้นิโก้วิลเลียมส์ครับปีกเป้าหมายของบาร์ซ่าแสดงความภาคภูมิใจนะที่ได้เป็นเบอร์10คนใหม่ให้กับแอตเลติกเบนบาวพร้อมยืนยันต้องการสร้างประวัติศาสตร์ตามรอยอิเคมูเนียนตำนานสโมสรภายหลังโชว์ฟอร์มช่วยสเปนคว้าแชมป์ยูโร2024นิโก้วิลเลียมส์เองครับกลับมารายงานตัวที่สโมสรที่ปลุกปั้นอย่างแอตเลติกเบนบาวท่ามกลางความต้องการตัวจากบาร์เซโลนายักษ์ใหญ่ของลาลิกาสเปนช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็มีรายงานจากสปอร์ตครับก็รายงานบอกว่าแข้งวัย22ปีอย่างนิโก้วิลเลียมเซงตอบตกลงย้ายไปอยู่กับบาร์ซ่าแต่ว่าก็ตามครับเมื่อคืนที่ผ่านมาดูเหมือนว่านักเตะจะฝากอนาคตไว้กับบิลบาวต่อไปแม้สัญญาที่เหลือถึงปี2027มีค่าฉีกสัญญาราวๆ60ล้านยูโรนะครับวิลเลียมส์ครับถูกดันขึ้นชุดใหญ่ตั้งแต่ปี2020และ2ฤดูกาลหลังเนี่ยได้ใช้เสื้อเบอร์11แต่ล่าสุดบินบอลมอบเสื้อเบอร์10ให้กับเขาเลยซึ่งว่างลงนะเบอร์เนี่ยหลังจากมูนีอินครับที่รับใช้สโมสรมายาวนานอำลาทีมไปในช่วงซัมเมอร์นะครับทางด้านของนิโก้วิลเลียมส์ครับได้เปิดใจนะหลังจากที่ได้รับเสื้อหมายเลข10เขาบอกว่าผมภูมิใจที่สืบทอดเบอร์10ต่อจากมูนีอินผมต้องการสร้างประวัติศาสตร์แบบที่เขาเคยทำได้ผมเชื่อว่าผมทำได้อันนี้ก็คือสิ่งที่นิโก้วิลเลียมส์ครับได้เปิดใจนะครับอันบาโรดิเยโลอีกหนึ่งตำแหน่งปีกนะซึ่งเพิ่งย้ายเข้ามาจากบราก้าจะใส่เสื้อเบอร์11แทนที่ของนิโก้วิลเลียมส์โดยบิบาวครับภายใต้กุญซืออย่างเอเนสโตบราเบเดเนี่ยจะเริ่มฤดูกาลสัปดาห์นี้เปิดบ้านเจอกับเกตาเฟ่โอ้โหถือว่าเจ้าบุญทุ่มไม่น่าจะสมหวังแล้วครับถ้าเป็นแบบนี้ครับได้เสื้อเบอร์10ไปแล้วครับสำหรับนิโก้วิลเลียมส์ครับแบบนี้ก็ต้องมารอดูนะต้องเบนเป้าหมายแล้วครับแบบนี้ครับนิโก้วิลเลียมส์เองก็ถือว่าเป็นกำลังหลักให้กับแอตเลติกเบนบาวยิ่งสโมสรยังเบนบาวก็โน้มน้าวให้นักเตะอยู่กับทีมต่อไม่ต้องย้ายไปไหนให้อยู่นี่แหละและเหมือนจะเพิ่มอัพค่าเหนื่อยอะไรให้ต่างๆด้วยนะครับเนี่ยก็ยิ้มเลยครับได้เสื้อเบอร์10ใหม่สำหรับแอตเลติกเบนบาวที่มอบให้กับนิโก้วิลเลียมส์นะครับโอ้โห
แบบนี้บาร์ซ่าก็น่าจะหมดสิทธิ์ค้ำสร้อยหรือเปล่านะครับเสียดายนะครับเพราะว่าเป็นนักเตะที่หลายทีมจับจ้องอยู่แล้วนะครับดูทรงแล้วครับคงจะเปิดฤดูกาลใหม่กับแอตเลติกบิลบาโอแน่ๆสำหรับนิโก้วิลเลียมก็ต้องรอดูนะครับมาตามข่าวสารของนิโก้วิลเลียมซูบิเมนดี้แล้วครับมาดูกันที่คอนเนอร์กัลลักเกอร์หน่อยเหมือนเล่นอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหสิงห์บลูเชลซีเรียกกัลลักเกอร์กลับมาจากตราหมีทางที่ใกล้จะเปิดตัวอยู่แล้วนะครับล่าสุดมีรายงานจากฟราบิซิโอโรมาโน่ครับก็รายงานว่าเชลซีเรียกคอนเนอร์กัลลักเกอร์กลับมารายงานตัวที่ลอนดอนเดี๋ยวนี้เลยขณะที่กัลลักเกอร์เองกำลังรอเปิดตัวเป็นนักเตะใหม่ให้กับตราหมีแอตเลติโกมาดริดนะครับสิงห์บลูเชลซีตอบรับข้อเสนอมูลค่ารวม42ล้านยูโรขณะที่กัลลักเกอร์เดินทางไปที่กรุงมาดริดแล้วตั้งแต่กลางสัปดาห์และผ่านการตรวจร่างกายในวันศุกร์ฉลุยเลยมิดฟิลด์วัย24ปีอย่างกัลลักเกอร์พักอาศัยในโรงแรมเมืองหลวงประเทศสเปนอยู่5วันและก็ฝึกซ้อมเดี่ยวนะรักษาความฟิตระหว่างรอคอยแอตเลติโกมาดริดจ่ายค่าตัวเพื่อเข้าร่วมทีมใหม่อย่างเป็นทางการสื่อสโมสรตราหมีแอตมาดริดนั้นถึงขั้นลงรูปกัลลักเกอร์เดินทัวร์สนามเมโทโพลิตาโน่นะแต่ว่ายังไงก็ตามตราหมีเองยังไม่ได้จรดปากกาในการเซ็นสัญญาขั้นตอนสุดท้ายและการชูเสื้อเปิดตัวยังไม่ได้เกิดขึ้นนะครับรายงานล่าสุดอัปเดตสถานการณ์เชลซีเรียกร้องขอให้กัลลักเกอร์ที่กำลังจะเข้าสู่สัญญา12เดือนสุดท้ายเนี่ยเดินทางกลับมายังลอนดอนในวันอังคารนี้ครับโอ้โหขอนักเตะเดินทางกลับไปก่อนก่อนหน้านี้ซามูโอโมโรดิออนกองหน้าของตราหมีเองเกือบได้ย้ายมาอยู่กับเชลซีแต่ดีลมันล่มลงไปครับเพราะปัญหาด้านสัญญาแล้วก็ทางเชลซีเนี่ยเบนเข็มไปให้อีกหนึ่งลูกทีมของเดียโกซิเมโอเน่อย่างเจ้าฟลิกด้วยที่มีข่าวว่าตอนนี้เจ้าฟลิกก็โอเคเงื่อนไขส่วนตัวกับเชลซีไปแล้วนะครับโรมาโน่ยืนยันการย้ายของกาลาเกอร์ยังไม่ล่มตามนะครับรายการตัดสินใจขึ้นอยู่กับตราหมีเอลโกมาดริดถึงแม้ว่ามิเกลอังเคิลโคโรนานะพอกีฬาของบาเลนเซียจะแฉว่าตราหมีแอนมาดริดนั้นพยายามจะล้มดิวกาลาเกอร์เพื่อหันไปคว้าตัวคาบี้กุเอร่ากองกลางของข้างคาวแทนนะครับโอ้โหเอาเลยครับเหมือนกำลังจะเปิดตัวกำลังจะเซ็นสัญญาเชลซีเรียกกับลอนดอนก่อนนะครับสำหรับคอร์เนอร์กาลาเกอร์เล่นอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหถือว่ายังไม่ได้จะรดปากกานะเปิดตัวก็ยังไม่ได้เปิดครับสำหรับกาลาเกอร์กับตราหมีแอนมาดริดนะครับเชลซีเรียกกลับลอนดอนยังไงครับเนี่ยโอ้โหสถานการณ์มันซับซ้อนซะเหลือเกินนะครับแต่ดีลของฮูเลียนอัลวาเรสเนี่ยมาแล้วนะครับดีลอัลวาเรสกับทางตราหมีก็ประกาศล่วงละว่าคว้าตัวฮูเลียนอัลวาเรสแล้วสำหรับสโมสรแอตเลติโกมาดริดนะครับแต่กาลาเกอร์ยังไม่รู้ล่วงนะครับต้องรอเปิดตัวอะไรต่างๆด้วยก็เห็นใจนักเตะพอสมควรนะครับก็ต้องมารอดูแหละว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับในดีลของคอนเนอร์กาลาเกอร์กับทางตราหมีแอตเลติโกมาดริดนะครับผมทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะเพราะว่าน่าสนใจอยู่แล้วสำหรับสถานการณ์ของแข้งรายนี้ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับโอลิมปิกเชียร์ลุ้นรวยนะครับเชียร์ไปด้วยกันลุ้นไปด้วยกันแจกรางวัลกว่า 300,000 บาทกับ Youscore 365นะครับ 10,000 บาทเนี่ย5รางวัลนะครับ 5,000 บาท20รางวัล 1,000 บาท100รางวัลกิจกรรมของเขาเริ่มตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่31สิงหาคมนี้เท่านั้นนะครับเพิ่มปุ๊บปั๊บก็จะครึ่งเดือนแล้วนะก็ฝากกันไว้ด้วยครับโอลิมปิกเชียร์ลุ้นรวยเริ่มดูมันรางวัลเพียบนะครับผมมีเสื้อฟุตบอลแจกมีของที่ระลึกแจกมีเงินรางวัลแจกนะครับคับข้างนะครับต้องบอกว่าคับข้างจริงๆนะใครสนใจก็ฝากไว้ด้วยนะฮะมาเดี๋ยวเราไปทิ้งทวนนะครับข่าวสารของแมนซิตี้หน่อยครับโอ้โหเหมือนจะเร็วกว่าเดิมนะครับเหมือนจะเร็วกว่าเดิมครับคดีแมนซิตี้115ข้อหาเนี่ยเริ่มไต่สวนในเดือนหน้านะครับคดี115ข้อหาของแมนซิตี้นั้นจะเริ่มไต่สวนในเดือนหน้ารายงานข่าวล่าสุดจาก The Times นะครับสื่อเมืองผู้ดีก็รายงานบอกว่ากำหนดพิจารณาคดีผิดกฎการเงินพรีเมียร์ลีก115ข้อหาของแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นถูกขยับให้เกิดขึ้นเร็วขึ้นนะครับโดยจะเริ่มไต่สวนกันในเดือนหน้าก่อนหน้านี้คณะกรรมการอิสระวางแผนจะเริ่มพิจารณาคดีเดือนพฤศจิกายนแต่รายงานเมื่อคืนที่ผ่านมาอัปเดตแบบสดๆร้อนๆนะครับเตรียมดำเนินการเดือนกันยายนนี้ที่จะถึงเลยโดยใช้เวลาราว10สัปดาห์คาดว่าจะรู้ผลตัดสินช่วงต้นปี2025ท่ามกลางการโดนตั้งข้อหาครับช่วงกลางปีที่ผ่านมาเนี่ยแมนซิตี้ดำเนินคดีพรีเมียร์ลีกกลับบ้างนะครับโดยฟ้องร้องอ้างว่ากติกาควบคุมสปอนเซอร์ที่ตั้งเอาไว้ไม่ชอบด้วยกฎหมายอังกฤษคดีเกี่ยวกับสปอนเซอร์เนี่ยครับเตรียมได้ข้อสรุปในอีก2สัปดาห์และรายงานก็บอกว่านั่นคือผลช่วยให้คดี115ข้อหาสามารถเริ่มพิจารณาเร็วกว่าเดิมนะเร็วกว่ากำหนดด้วยซ้ำไปโทษที่อาจจะเกิดขึ้นมีทั้งปรับเงินตัดแต้มปรับตกชั้นรวมไปถึงริบแชมป์
แต่ยังไม่แน่ชัดนะครับว่าแมนซิตี้เนี่ยจะถูกตัดสินให้ผิดจริงหรือเปล่าโดยก่อนหน้านี้ทางสโมสรปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะครับก็ถือว่าต้องมาตามนะคดี115ข้อหาของแมนซิตี้จะเริ่มไต่สวนในเดือนกันยายนเดือนหน้าแล้วนะครับก็ถือว่าเร็วกว่าเดิมครับโอ้โหแบบนี้แฟนบอลมีความคิดเห็นยังไงบ้างในประเด็นนี้ของทางด้านแมนซิตี้ที่เราจะเจอนะครับน่าสนใจนะครับถือว่าน่าสนใจครับดีล115ข้อหาคดีนี้มันอาจจะใช้เวลานานหน่อยแต่ก็จะรู้ผลในช่วงต้นปี2025นะครับก็ถือว่าช่วงต้นปี2025อาจจะรู้ผลในการตรวจสอบแล้วก็รู้ว่าคดีเนี้ยจะถูกดำเนินไปขนาดไหนนะครับผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะต้องใช้เวลาพอสมควรทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับเกี่ยวกับประเด็นนี้รวมถึงข่าวสารที่เอามาอัปเดตให้ฟังนะครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงเช้าๆสายๆแบบนี้เดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆนะครับจากผมครับเอฟชนายุสุหล่อแล้วก็สเก็ตฟุตบอลนะครับดูแลสุขภาพด้วยหาอะไรกินอร่อยๆนะครับทำอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองทุกท่านทุกคนนะครับผมจับไปจับไปเลย